วงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกก่อนทางด้านการงานเนี่ยจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นงานที่เกี่ยวกับการเงินตัวเลขจะทำผลกำไรให้นะคะด้านการเงินจะมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์สื่อสารนะคะรวมถึงนะคะรถลาพาหนะด้วยนะคะและในเรื่องความรักนะคะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นเพียงแค่คุณซื่อสัตย์ทำใจให้แน่วแน่ความรักสุขสมหวังแน่นอนนะคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTubeช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ